ีครับพบกับทุกทิศทั่วไทยกับผมชาติพัฒนกุลการกิจที่นำเสนอคนดีคนตัวอย่างที่เสียสละทำความดีเพื่อสังคมรวมถึงมีอาชีพที่น่าสนใจมาแนะนำครับคุณผู้ชมครับที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับมีชาวประมงบนเกาะทะลุท่านหนึ่งได้หันตัวเองมาเป็นนักอนุรักษ์เต่ากระนะครับพร้อมชาวบ้านในพื้นที่บางกลุ่มหลังจากก่อนหน้านี้พบว่าจำนวนประชากรเต่าที่ขึ้นมาฟักตัวตามธรรมชาตินั้นมีอัตรารอดเพียงร้อยละ 1-3 เท่านั้นนะครับและหลังจากที่พวกเขารวมตัวกันอนุรักษ์เต่ากระมันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างติดตามกับคุณขวัญเรือน MOD นะครับตัวนี้รวมถึงลูกเต่ากระอีกกว่า100ตัวด้านหลังของดิฉันนั้นกำลังถูกปล่อยคืนสู่ทะเลค่ะซึ่งลูกเต่าเหล่านี้ก็เกิดจากการดูแลของชาวบ้านบนเกาะทะลุในอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ต้องการจะอนุรักษ์พวกมันไว้ก่อนที่จะสูญพันธุ์ไปจากท้องทะเลไทยค่ะเต่ากระรุ่นนี้ถือเป็นลูกเต่ารุ่นที่3ค่ะที่ได้รับการดูแลจากปรีดาเจริญพักอดีตชาวประมงผู้พลิกชีวิตมาเป็นผู้ประกอบการรีสอร์ทบนเกาะทะลุพร้อมๆกับการเริ่มต้นเป็นนักอนุรักษ์ที่มีส่วนสำคัญในการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐผลักดันให้มีการประกาศให้พื้นที่ 150,000 ไร่บริเวณเกาะทะลุอ่าวแม่ลำพึงและอ่าวบางเบิดเป็นเขตห้ามใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายจนทรัพยากรทางทะเลกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งรวมถึงเต่ากระสัตว์คุ้มครองประเภทที่1ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี2535หลังจากที่พวกมันหายไปจากทะเลบริเวณนี้เกือบ20ปีผมทำมา10กว่าปีเนี่ยวันที่เรารู้สำนึกก็คือหลังเกาะทะลุเนี่ยแหละผมจับปลาวันนั้นได้ปลาสัก200กิโลค่าน้ำมันก็ไม่พอค่าคนงานก็ค่ากับข้าวก็ยังไม่พอเลยก็เลยถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปก็ต้องหมดสภาพตอนนั้นผมก็เลยถ้าหากว่าเราได้มาให้ทางราชการเขาได้มาประกาศพื้นที่ฟื้นฟูทรัพยากรอะไรเงี้ยก็โชคดีมาเจอหน่วยงานของรัฐหน่วยงานกรมประมงอย่างท่านประสงค์มาครั้งแรกเนี่ยท่านมาประกาศกฎหมายพื้นที่โครงการจัดการทรัพยากรพอจัดการแล้วไม่มีเรืออวนลากไม่มีเรืออวนลอยใหญ่ๆเนี่ยทรัพยากรที่มันหายากก็จะมาอาศัยตามเกาะต่างๆอย่างเต่าเนี่ยก็จะมาว่ายรอบเกาะเราบ้างเห็นบ้างเป็นระยะระยะมาผสมพันธุ์มาวางไข่ทีนี้เดิมเราไม่รู้ว่าคิดว่าเขาวางไข่เดี๋ยวเขาเป็นตัวเขาก็ไปแต่เรามารู้ทีหลังจากวารสารคุยกับผู้เชี่ยวชาญของกองทัพเรือเขาบอกว่าเนี่ยพอมันแตกตัวออกไปมันก็จะเจอฉลามเจอปลาสากพันตัวเหลือตัวสองตัวเนี่ยก็เลยไปคิดว่าเอ๊ะงั้นเราช่วยเขาให้รอดคือเอามาอนุบาลฟักมาอนุบาลอนุบาลแล้วเลี้ยงให้โตพอเขาแข็งแรงปลอดภัย 100% น้ำหนักสัก 3-4 กิโลเนี่ยเขาจะรอดและอะไรๆก็ทำอะไรก็ไม่ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเพิ่มทรัพยากรสัตว์ทะเลหายากก่อนที่จะมาถึงวันนี้นั้นเนี่ยเราได้ใช้เวลาในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในอ่าวบางสะพานมาตลอดระยะเวลาเกือบ30ปีนะครับเริ่มต้นจากการที่เฝ้าระวังเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายนะครับเช่นอวนลากนะอวนล้อมปั่นไฟนะฮะที่เข้ามาลักลอบทำการประมงในเขตห่วงห้ามนะครับแล้วก็การรบกวนการวางไข่ของเต่านะครับแต่ว่าภายหลังจากที่เรามีโครงการบริหารจัดการด้านการประมงในพื้นที่อ่าวบางสะพานก็ทำให้พี่น้องชาวประมงนั้นได้กลับมามีจิตสำนึกมากขึ้นและก็ให้ความร่วมมือกับทางราชการนะครับโดยเฉพาะได้รับการสนับสนุนจากคุณพี่ปรีดานะครับจากสถิติเต่ากระที่ฟักตัวตามธรรมชาติจะมีอัตรารอดเพียงร้อยละ 1-3 ค่ะแต่เต่ากระที่ฟักบนเกาะทะลุกลับมีอัตรารอดเกือบ 100% ซึ่งเกิดจากการที่ปรีดาใช้ความพยายามกว่า3ปีในการหาวิธีอนุบาลไข่เต่าท่ามกลางการช่วยเหลือของพลเรือตรีวินัยกล่อมอินผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองทัพเรือซึ่งมีประสบการณ์อนุรักษ์เต่ามาก่อนที่ช่วยแนะนำจนเกิดโครงการอนุบาลลูกเต่ากระบนเกาะทะลุสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริและทุกวันนี้ปรีดาสามารถดูแลลูกเต่ากระจนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้แล้วกว่า400ตัวและปีนี้มีเต่ากระมาวางไข่บนเกาะทะลุถึง 2,000 ใบมากที่สุดในรอบ3ปีส
ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ต้องอาศัยความทุ่มเทเอาใจใส่และค่าใช้จ่ายในการดูแลเต่าที่ปรีดาใช้เงินส่วนตัวไปไม่น้อยเลยค่ะผมเป็นชาวทะเลได้มาจากทะเลมามากมายตั้งหลายสิบปีเราหากินกับทะเลมาเอามามีบ้านมีทรัพย์สินที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็ได้จากทะเลแค่นี้นิดหน่อยเองเราคืนช่วยทะเลไปบ้างเนี่ยช่วยทรัพยากรทางทะเลไปบ้างผมว่ามันก็น่าจะต้องทำบ้างเพื่อให้การอนุรักษ์เต่ากระเป็นไปอย่างยั่งยืนและสร้างการมีส่วนร่วมปรีดาจึงเตรียมตั้งมูลนิธิที่ชื่อว่ามูลนิธิฟื้นฟูทะเลไทยและพัฒนาให้แหล่งอนุบาลเต่ากระบนเกาะทะลุกลายเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของเยาวชนที่สนใจพร้อมกับสร้างเครือข่ายในการดูแลเต่าด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตอาสาเข้ามาทำหน้าที่ดูแลลูกเต่าเหล่านี้ด้วยค่ะต้องขอบคุณคนที่อยู่บนเกาะทะลุนะครับที่ได้ช่วยการอนุรักษ์เต่ากระนะครับไม่ให้สูญหายไปจากท้องทะเลไทยนะครับและหากใครอยากเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลก็สามารถมาทำหน้าที่เป็นจิตอาสาดูแลพวกมันได้ครับเปลี่ยนไปดูแนวทางอาชีพกันบ้างครับขณะนี้ชาวบ้านโป่งกลุ่มอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับกำลังมีรายได้ดีจากการเพาะปลูกผักหวานป่าและที่สำคัญสามารถปลูกได้ทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาลครับติดตามกับคุณธนิดาสุดสวัสดิ์ครับเป็นเวลากว่า7ปีแล้วที่กลุ่ม